วัสดีครับผมนายแพทย์สิริพงษ์เชี่ยวชาญธนกิจนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีที่ถูกต้องในการแอพพลายโทมัสสปินกับผู้ป่วยที่มีบริเวณกระดูกต้นขาหักนะครับโทมัสสปินที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่2รูปแบบนะครับก็คือแบบเดิมซึ่งจะเป็นโครงโลหะรูปร่างเอียงๆแบบนี้นะครับและแบบโมเดิร์นมีสีดำๆนี่นะครับทั้ง2อันนี้มีหลักการใช้แบบเดียวกันก็คือใช้เทคนิคการดึงเพื่อให้เกิดแรงตึงบริเวณซอฟต์ทิชชูรอบๆ รอยหักซึ่งผลจากการดึงก็จะทำให้การผิดรูปของกระดูกที่หักลดลงและมีความมั่นคงของบริเวณหักมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะใช้สำหรับการแอพพลายโทมัสสปินนะครับอันที่1ก็คือตัวโทมัสสปินเองนะครับอันที่2 elastic bandageไว้ใช้รอง extremity ไม่ให้ตกท้องช้างนะครับในกรณีนี้ก็จะมีแถบที่ติดมากับอุปกรณ์อยู่แล้วหรือถ้าไม่มี elastic bandage ซึ่งพันไว้แบบนี้เราต้องเอา elastic bandage 6นิ้วมาพันเพิ่มเพื่อเป็นตัวที่รองขานะครับแล้วก็หลังจาก apply เสร็จก็พันทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ขานี่มั่นคงมากขึ้นส่วนที่3ก็คือเชือกในกรณีนี้จะใช้ gauze bandage นะครับหรือใช้ผ้าที่เป็นแถบยาวก็ได้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการดึงนะครับหรือในอุปกรณ์รุ่นใหม่นี้ก็จะมีแถบรัดข้อเท้าแล้วก็จะมีที่ดึงโดยมีเกจที่คอยบังคับแรงตึงนะครับโดยเอาตัวนี้ไปคล้องกับสายรัดตัวนี้นะครับลำดับแรกจะเริ่มจากการApply Thomas Sprint แบบโมเดิร์นก่อนนะครับซึ่งจะมีใช้ที่ห้องฉุกเฉินใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยอุบัติเหตุแล้วมารักษาที่เราโดยที่ยังไม่ได้รับการรักษาอย่างอื่นเราจะใช้เพื่อดึงเพื่อให้ขาอยู่ในแนวที่ตรงและมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเริ่มจากเราจะใส่ตัวรัดข้อเท้าไว้ก่อนนะครับขยับขาขึ้นเบาๆนะครับรัดที่ข้อเท้าจับให้อยู่ในแนวด้านข้างนะครับจากนั้นเอาตัวโทมัสสปินมาให้ผู้ช่วยดึงขานะครับแล้วยกขาขึ้นสอดเข้าไปด้านล่างบริเวณด้านบนนี้ให้อยู่ที่ประมาณตำแหน่งของอิชเชียลนะครับเสร็จแล้วให้ค่อยๆวางขาลงนะครับในแนวตรงครับค่อยๆวางขาลงจากนั้นเราจะล็อกบริเวณอิชเชียมนะครับโดยสายรัดอันแรกเพื่อไม่ให้เกิดการสลิปตัวนี้จะทำรัดพอประมาณนะครับจะทำให้ตัวดันด้านล่างดันกับอิเชียไม่สลิปเลื่อนขึ้นไปนะครับจากนั้นก็ผู้ป่วยหลังจากถูกแรงดึงต้นขาที่ผิดรูปจะตึงมากขึ้นนะครับเราดันตรงนี้ให้ไปชนอิเชียมันจะไม่มีทางเลื่อนขึ้นไปไกลกว่านั้นเพราะว่าเรามีตัวนี้ดันข้างบนแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้ตะขอด้านนี้นะครับเกี่ยวตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษก็คือคลายได้เพิ่มแรงตึงได้นะครับตัวห่วงนี้เป็นตัวคลายล็อกนะครับพอเราคลายล็อกปุ๊บอันนี้จะหมุนได้ฟรีแต่พอเราปล่อยปุ๊บนะครับมันจะล็อกนะครับเราจะคลายล็อกก่อนแล้วเอาห่วงเนี้ยไปคล้องกับส่วนที่เหลือทางด้านล่างนะครับหลังจากนั้นพอเราหมุนมันจะเกิดแรงดึงพอประมาณนะครับให้ขาตึงมากขึ้นซึ่งผลอันนี้จะส่งผลให้ซอฟต์ทิชชูที่อยู่บริเวณขาตึงมากขึ้นนะครับห่อขาไว้ด้วยแถบรัดพอประมาณนะครับไม่ตึงมากเกินไปเพิ่มแรงตึงที่เราต้องการนะครับ
ปุ๊บตัวนี้เนี่ยสามารถยกสูงได้ช่วยอีเลเวชันได้ลักษณะแบบนี้ขาของผู้ป่วยที่หักสมมุติว่าเป็นบริเวณฟีเมอร์จะถูกค้ำด้วยตัวนี้ตัวดันด้านบนรัดด้วยแถบรัดและดึงด้วยแรงดึงตรงนี้จะเกิดให้ก่อให้เกิดแรงดึงของซอฟทิชชูบริเวณนี้ทำให้กระดูกต้นขาที่หักมีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อเราแอพพลายอันนี้เสร็จเราสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปทำ investigation อย่างอื่นได้ตามต้องการลำดับต่อไปจะเป็นการแนะนำการใช้โทมัสฟิตแบนแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นโครงโลหะนะครับในกรณีนี้เราจะพันอิลาสติกแบนเดจรองขาไว้แล้วนะครับซึ่งก็คือตัวนี้นะครับโดยเริ่มต้นเหมือนเดิมครับเราก็จะใช้กอสแบนเดจเนี่ยเอามาพันที่ข้อเท้าไว้ก่อนนะครับแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ผู้ช่วยดึงข้อเท้าเพื่อให้เกิดแรงตึงบริเวณขาและนำโทมัสสปินมาใส่ตัวนี้จะสามารถใส่ด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับโดยเราจะใช้ด้านที่สั้นกว่าอยู่ด้านในนะครับถ้ากรณีนี้เป็นขาซ้ายเราก็ทำแบบนี้กรณีที่เป็นขาขวาเรากลับด้านนี้แล้วก็ใช้แบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับดันเข้าไปให้บริเวณด้านบนไปชนกับ Ischial Tuberosity และล็อกไว้ด้วยเชือกแถบรัดของเรานะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการสลิปและเลื่อนจนสูงขึ้นไปนะครับโอเคด้วยแรงตึงที่พอประมาณนะครับเชื่อมั่นว่าตรงนี้จะยันอยู่กับ Ischial Tuberosity ให้ผู้ช่วยวางขาลงนะครับซึ่งมันจะไปวางตรงกับ Elastic Bandage ที่เราลองไว้พอดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ผู้ช่วยดึงขาไว้หน่อยนะครับแล้วก็ผูกถ้าเราอยากให้มีแรงตึงมากขึ้นเราก็ใช้วิธีการขันชะน้องบริเวณนี้ใช้ไม้หรือดินซอหรือปากกามาขันตรงนี้ให้มันตึงมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นให้ผู้ช่วยยกทั้งเฟรมโทมัสสปินขึ้นและ apply elastic bandage รอบขาไปถึงต้นขาเราก็จะได้โทมัสสปินซึ่งดามขาไว้พร้อมกับอิลาสติกแบนเดจโดยตัวโทมัสสปินจะเป็นตัวที่สร้างแรงดึงให้กับซอฟทิชชูบริเวณขาด้านนี้จะก่อให้เกิดความมั่นคงของกระดูกที่หักบริเวณนี้เราก็จะสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยโดยกระดูกที่หักจะมีความมั่นคงไม่เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นโดยเราอาจจะส่งผู้ป่วยไปเอ็กซเรย์เพิ่มเติมย้ายไปห้องผ่าตัดหรือไปอินเวสติเกชันที่จำเป็นอื่นๆ